รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0 นะคะพบกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธค่ะวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live สดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะครับเราพบกันได้3ช่องทาง1ผ่านหน้าจอทีวีสปริงนิวส์ณขณะนี้ทีวีดิจิทัลช่อง19ช่องทางที่2ก็คือเราเอื้อมือถึงกันผ่าน Facebook Live สดๆชื่อ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ช่องทางที่3เราเอื้อมือถึงกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่ชื่อ @เจาะลึกทั่วไทย @insightthailand 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 ภาษาอังกฤษนะฮะค่ะและที่สำคัญทางวิทยุเราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะฝากแจ้งข่าวบอกกล่าวเพราะทุกคนยังถามกันอยู่นะคะว่ารายการวิทยุเราอยู่คลื่นไหนนะคะ FM 102นะคะก่อนจะไปกันที่ช่องทางที่4 FM 102 MHz ช่องทางที่3เมื่อสักครู่ @insightthailand insightthailand สามารถเอาสมาร์ทโฟนไปส่อง QR code ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ QR code หน้าจอทีวี Spring News ณขณะนี้ได้เลยณตอนนี้ขึ้นอยู่ด้านมุมด้านล่างเราจะแอดเฟนกันปั๊บเลยใช่ค่ะสามารถติดต่อสื่อสารส่งข้อความอยากจะระบายความในใจความอึดอัดก็ได้นะคะส่งมาค่ะครับท้ากันเยอะเหลือเกินเมื่อคืนในรายการเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์หมาแก่หายไปไหนค่ะสั้นๆตอบเลยค่ะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเดากันไปเยอะสั้นๆมีบางเรื่องที่ต้องเคลียร์กับระดับผู้ใหญ่ค่ะดังนั้นเมื่อคืนมันรอไม่ได้ต้องทิ้งรายการไปเคลียร์ด่วนใจคุยกันสักนิดหนึ่งจบแล้วใช่ไหมจบไม่จบผมไม่รู้ชีวิตผมเนี่ยผมจบตลอดแหละแต่คนอื่นไม่จบด้วยชีวิตผมเนี่ยผมจบตลอดใครจะไม่จบกับผมมันก็อีกเรื่องหนึ่งจะให้ผมทำอย่างไรเอาละครับเข้าสู่สาระวันนี้เราจะหยิบเอาเรื่องป้าทุบรถขึ้นมาเป็นประเด็นยังอยู่ในกระแสนะคะร้อนแรงตลอดทั้งวันนะคะหลังจากมีการนัดแถลงข่าวก็ฮอตทีเดียวค่ะประเด็นนี้ป้าทุบรถชื่อป้าทุบรถนะคะก็คือป้ารัตนฉัตรนะคะแสงหยกตะการนะคะแล้วก็คุณป้าราณีแสงหยกตะการนะคะด้วยความเคารพครับจับประเด็นสไตล์หมาแก่ผมจะข้ามรายละเอียดชื่อป้าทุบรถชื่ออะไรนามสกุลอะไรผมไม่จำจำแล้วเดี๋ยวหลงสคริปต์จัดเป็นโครงเรื่องผมเรียกคุณป้าทุบรถเมื่อวานสังคมทั้งสังคมเขาปุจฉาและเขาวิวาทะทางความคิดกันสนั่นหวั่นไหวมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าป้าทุบรถปกป้องสิทธิ์และฝ่ายที่เห็นว่าป้าทุบรถเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุไปนะนั่นก็คือเมื่อวานค่ะแต่วันนี้ผมอยากจะกระชากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากกระชากสังคมออกจากประเด็นดราม่าว่ากันด้วยเรื่องป้าทุบรถปกป้องสิทธิ์หรือเกินกว่าเหตุข้ามมันไปเลยค่ะวันนี้ผมอยากจะให้สังคมร่วมกันตั้งประเด็นใหม่ป้าทุบรถเหยื่อระบบราชการอีกแล้วเอาแล้วนะครับไล่เรียงสภาพปัญหาของป้าทุบรถกันนิดหนึ่งไปซื้อที่ดินสร้างบ้านบ้านจัดสรรแถวแถวเสรีวิลล่าใช่ค่ะแถวแถวสวนหลวงร.9ก็นานแล้วนะซื้อตั้งแต่ยังไม่มีตลาดอ่ะยังเป็นที่ดินโล่งโล่งค่ะอยู่ไปอยู่มาเกิดอะไรขึ้น มีคนสร้างตลาดล้อมบ้านของป้าทุบรถไปดูตลาดที่ล้อมล้อมเอาไว้ทุกด้านสักนิดหนึ่งสิครับว่าประกอบด้วยตลาดอะไรบ้างทั้งซ้ายเริ่มจากหลายคนพูดกันที่4ตลาดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand อยากจะบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ7ตลาดด้วยกันตอนนี้ที่สแกนได้7ตลาดด้วยกันนะครับเริ่มจาก4ตลาดเก่าล้อมบ้านป้าทุบรถให้เห็นสภาพปัญหาให้เข้าใจหัวอกของเจ้าของบ้านสักนิดหนึ่งค่ะตลาดที่1ตลาดที่1ตลาดสวนหลวง1นะคะอยู่ทางด้านซ้ายของบ้านคุณป้านั่นแหละ2ตลาดเปิ้นมาร์เก็ตนะคะก็อยู่อีกด้านนึงค่ะด้านขวามือของบ้านนะคะซ้ายขวาใช่มั้ยครับใช่ค่ะซ้ายขวาขนาบเลยค่ะ3และถัดไปเป็นตลาดยิ่งนาราค่ะ
4ถัดจากตลาดยิ่งนาราถัดขึ้นไปอีกนิดนึงก็เป็นตลาดรุ่งวานิชค่ะสรุป4ตลาดเก่าล้อมบ้านป้าทุบรถไว้ทุกด้านค่ะไม่แค่นั้น มีอีก3ตลาดใหม่ค่ะตลาดที่1ตลาดแรกนะคะตลาดร่มขาวค่ะเขาเรียกกันว่าตลาดร่มขาวค่ะตลาดที่2ครับตลาดที่2เขาเรียกว่าตลาดมะขามร่มรื่นนะคะตลาดที่3ตลาดร่มเหลืองค่ะตรงนี้เขามีพื้นที่เยอะมากนะตลาดร่มเหลืองพื้นที่กว่า3ไร่ด้วยสรุปนะสรุปนะบ้านของป้าทุบรถในเสรีวิลล่าทุกวันเนี้ยถูกปิดล้อมด้วยตลาดทั้งสิ้น7ตลาดด้วยกันค่ะสังคมสังคมไปโฟกัสที่4ตลาดใช่ไหมใช่ค่ะ4ตลาดค่ะหลักๆแต่จริงๆเนี่ยวันเนี้ยสำรวจกันใหม่ถูกปิดล้อมด้วย7ตลาดด้วยกันทั้งที่เป็นข่าวและทั้งที่ยังไม่เป็นข่าวทั้งที่เป็นคดีกันไปแล้วและทั้งที่ยังไม่ได้เป็นคดีนั่นสิไปดูเจ้าของตลาดต้นตอของปัญหาสักนิดสิครับใครเป็นใครกันบ้างเจ้าของตลาดต้นตอปัญหาสักนิดสิครับประกอบด้วยใครบ้างครับเจ้าแรกเลยชื่อนี้ค่ะคุณสุรกิจนามวรการ2คุณสมชัยชัยรัตนกมล3คุณธเนศรุจิราวานิชชื่อที่4ภูมิใจเสนอฮะคุณพัชรีเจียรวนนท์คุ้นไหมคะอีกครั้งสิครับคุณพัชรีเจียรวนนท์ค่ะเคยแต่งงานกับใครหรือเปล่าเหมือนจะเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือเปล่าคนที่5ครับคุณเกียรติรัตน์สุวรรณวัฒนาสุขค่ะผมขี้เกียจจะไปจับคู่ขี้เกียจจะไปแมทชิ่งขี้เกียจจะไปไล่เรียงด้วยเวลาที่จำกัดนั่นนะครับสุรกิจเจ้าของตลาดชื่ออะไรตลาดเก่าตลาดใหม่สมชัยเจ้าของตลาดอะไรธเนศตลาดเจ้าของตลาดอะไรพัชรีเจ้าของตลาดอะไรกิจรัฐเจ้าของตลาดอะไรช่างมันเถอะไม่ใช่สาระเอาเป็นว่า4ตลาดเก่า3ตลาดใหม่และ5เจ้าของตลาดต้นต่อปัญหาค่ะเจ้าของตลาดทั้ง5คนนั้นนั่นนะครับชัดเจนฝ่าฝืนกฎหมาย2ฉบับค่ะฉบับที่1พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฉบับที่2พ.ร.บ.สาธารณสุขค่ะในการเปิดตลาดไม่ใช่ว่าเห็นตรงไหนว่างก็ไปเปิดได้นะก็ไปเปิดได้นะไม่ได้นะใช่ค่ะแม้กระทั่งคุณเป็นเจ้าของที่ดินคุณจะเปิดตลาดคุณยังต้องขอกทม.ค่ะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขค่ะชัดเจนนะมีขั้นตอนกฎระเบียบบอกด้วยว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรตลาดมีกฎหมาย2ฉบับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ร.บ.สาธารณสุขไม่ใช่นึกจะเปิดก็เปิดเอ๊ะซื้อที่เสร็จอยากเปิดตลาดอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้เสรีขนาดนั้นหรือไปพยักหน้ากับเจ้าของที่จ่ายค่าเช่าแล้วจะกางเต็นท์ตั้งเต็นท์เปิดตลาดได้เลยนะเป็นตลาดสดไปเลยว่าคันที่จริงถ้ายึดกันตามเนี่ยตลาดนัดตลาดเปิดท้ายสงสัยผิดกันละนาวนั่นแหละเอาละครับเอาละครับเห็นไหมครับตลาดเหล่านี้มันไม่ใช่ตลาดชั่วคราวตลาดเหล่านี้ไม่ใช่ตลาดเล็กตลาดเหล่านี้มันเป็นตลาดใหญ่โตมโหฬารใช่อย่างน้อยรอบๆก็7ตลาดแล้วเนี่ย7ตลาดแล้วไม่น้อยนะแต่พื้นที่ถ้ารวมๆกันก็เยอะนะโดยเฉพาะตลาดใหม่ๆมีที่เยอะมากเสรีวิลล่ามันเป็นพื้นที่สงวนค่ะอย่างเช่นห้ามสร้างอาคารสูงเกินเท่าไหร่เพราะเกรงว่าจะไปบดบังหอราชมงคลค่ะที่สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเทิดพระเกียรติในหลวงและรัชกาลที่9ใช่ค่ะห้ามเกิน15เมตรมันอยู่ติดกับส่วนหลวงร.9ถูกค่ะทางเข้าส่วนหลวงร.9จะคุ้นนะคะสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใช่ในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีการแก้กฎหมายของกทม.กทม.นี่แหละตัวดีปลดล็อกปลดล็อกกทม.เป็นคนที่ใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปปลดล็อกเขตควบคุมการก่อสร้างบริเวณส่วนหลวงร.9มันเป็นเหตุให้เสรีวิลล่าจึงกลายเป็นพื้นที่เปิดไปโดยปริยายค่ะก็มันเปิดช่องแล้วนี่มีคนเข้าไปสร้างตลาดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะย้ำนะตลาดเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดตลาดเลยนะแต่เปิดกันแบบดูกึ่งถาวรไปแล้วนะลูกคงลูกค้าประจำกันเรียบร้อยแล้วนะเอาอย่างนี้ย้อนกลับไปที่ป้านึกภาพออกไหมครับใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นโอ้โหหลังเดียวกันกับที่ป้าทุบรถอาศัยอยู่ทุกวันเนี้ยจะรู้สึกอย่างไรและต้องเจอกับปัญหาอะไรค่ะเด
ึกภาพออกไหมฮะมีตลาดมันมีอย่างอื่นตามมานะคะจริงๆไม่ใช่สีนะมันเจตตลาดนะข้อมูลใหม่ของเราคือเจตตลาดนะค่ะซ้อนไปซ้อนมาอยู่นั่นแหละเนี่ยนะฮะไล่เรียงกันไปแล้วเจตตลาดเมื่อสักครู่บนจอนี่สีใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันเจตใช่ค่ะมีตลาดเพิ่มยังไม่นับรวมลานจอดรถของบางตลาดอีกต่างหากใช่ล้อมบ้านของป้าทุบรถไว้ทุกที่ทุกทางเข้าใจหัวอกของป้าทุบรถหรือไม่มีตั้งตลาดแล้วก็ตลาดมาประชิดรั้วบ้านอย่างนี้ระเบียบไม่มีหรอกพุกพล่านถูกไหมฮะค่ะปัญหาก็เยอะค่ะต้องเข้าใจกันตามนี้ก่อนถูกต้องนะนะโอเคเข้าใจกันตามนี้นะทีนี้ทุกตลาดเนี่ยมันยังไม่รับอนุญาตแต่เปิดดำเนินการได้อย่างไรผิดทั้งพรบควบคุมอาคารผิดทั้งพรบสาธารณสุขป้าก็ต่อสู้ครั้งแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วแหละ2551 51นี่มันกี่ปีมาละ51ตอนนี้60 9ปีละ10ปีดิอืม10ปี10ปีดิค่ะป้าทุบรถต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ตัวเองค่ะตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว2551เริ่มเอาปัญหาของเซรีวิลล่าไปร้องเรียนตามสื่อต่างๆค่ะปรากฏว่ากลไกของรัฐเฉยกทม.เฉยไม่แอคชั่นยิ่งร้องกทม.ก็ยิ่งปล่อยให้มีการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น7ตอนนี้เป็น7ค่ะมีหนำซ้ำบางช่วงยังไปแก้กฎเปิดพื้นที่เปิดเสรีให้กับพื้นที่ตรงนั้นดิถูกไหมฮะก็ยิ่งส่งเสริมแต่จะเปิดพื้นที่เป็นเขตเสรีในการก่อสร้างอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะเปิดตลาดก็ต้องขออนุญาตมันมีกฎระเบียบ2551เริ่มร้องสื่อแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลค่ะดังนั้น2553ป้าทุบรถตัดสินใจฟ้องต่อศาลปกครองฟ้องผู้ว่ากทม.ฟ้องผอ.เขตค่ะฟ้องกทม.สำนักงานเขตและฟ้องสำนักงานเขตปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตั้ง2ฉบับในการไปเปิดตลาดล้อมบ้านของป้าค่ะเรื่องก็คาอยู่ที่ศาลปกครองการก่อนที่จะฟ้องศาลปกครองต้องเข้าใจนะร้องสื่อกลไกรัฐไม่สนใจก็ไปรอเอาปัญหาไปขอให้กลไกรัฐช่วยเหลือกลไกรัฐก็ไม่สนใจนิ่งปฏิบัติการฟ้องต่อศาลปกครองฟ้องเจ้าที่ของรัฐฟ้องกทม.ฟ้องผู้ว่าฟ้องผอ.เขตมันคือฟังเส้นสุดท้ายถือว่าสุดแล้วล่ะฟ้องศาลเนี่ยจากจุดนั้น3ถึง61คดียังไม่จบไม่จบใช่ยังยื้อกันอยู่เนี่ย 2,555 ป้าทุบรถฟ้องอีก1คดีต่อศาลปกครองจาก55ถึง61ก็ยังไม่จบใช่เพราะมันมีตลาดนัดเพิ่มก็ต้องไปฟ้องไงยิ่งฟ้องตลาดก็ยิ่งเพิ่มใช่55ไปฟ้องเนี่ยเพราะมีตลาดนัดเกิดอีกป้าอยู่แถวนั้นป้าทราบดี2,555 2,555ป้าทุบรถก็ไปร้องสภาผู้แทนเรื่องเข้าไปที่กรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการนะฮะของสภาใช่ค่ะชุดที่24นะคะเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาพิจารณาในกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีการพิจารณาข้อร้องเรียนของป้าทุบรถเรื่องเจ้าที่ของรัฐปล่อยปะละเลยให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายสองฉบับจนกระทั่งมีการสร้างตลาดปิดล้อมทำลายความสงบสุขทำลายสันติสุขของชุมชนอะไรประมาณนั้นมีตลาดผุดขึ้นจำนวนมากก็ว่ากันไปเอาละครับไปดูเห็นฮะมีชื่อจิระชัยมูลทองโรยสมัยที่ยังเป็นรองเลขาธิการสคบเท่านั้นนะนานนะจิระชัยมูลทองโรยนี่มัน2555เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่3เลยดีกว่าเพื่อประหยัดเวลาแผ่นที่3เข้าประเด็นเข้าประเด็นไปดูแผ่นที่3เลยจะได้เห็นประเด็นนะคะของคณะกรรมาธิการชุดนี้ที่มีการพิจารณากันไปดูเอกสารแผ่นที่3มีมั้ยฮะค่ะแผ่นที่3อ่ะฮะใช่ค่ะแผ่นที่3เลยนะฮะอ่ะมาแล้วค่ะนะฮะในที่ประชุมร่วมย่อหน้าที่2ผอ.เขตประเวศสมัยนั้นนะไม่ใช่คนปัจจุบันสมัยนั้นนะชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาว่ากรณีว่ากันไปประมาณนั้นนะครับไปกันย้อนหน้าที่3เลยดีกว่าผอ.เขตประเวศชี้แจงที่ประชุมว่ากรณีการดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมอาคารกับนายสุรกิจนามวรการนายสมชัยชัยรัตนกมลนายธเนศรุจิราวานิชนางสาวพัชรีจิรวนนท์และนายเกียรติรัตน์สุวรรณวัฒนาสุขฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีหมายถึงปี55นะใช่ค่ะ
61ก็ยังไม่ทราบผลคดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะย่อหน้าถัดไปครับกรณีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขกับนายสุรกิจนายสมชัยนายธเนศนางสาวพัชรีนายเกียรติรัตน์ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่รับอนุญาตศาลจังหวัดพระโขนงได้พิพากษาลงโทษแล้วแล้วยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่พอเขตสมัยเมื่อปี55รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ป้าทุบรถไปร้องเรียนเอาปัญหาไปฟ้องค่ะให้มาแก้ไขจาก55ถึง61มีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ชีวิตของป้าทุบรถได้รับการดูแลหรือไม่ผมอยากจะบอกว่าไอ้ทุบรถเนี่ยเกินกว่าเหตุหรือไม่ก็ว่ากันไปเกินกว่าเหตุก็ได้เป็นคดีนึงไปแต่เบื้องหลังเกินกว่าเหตุต้องบอกว่าป้าทุบรถเป็นเหยื่อของระบบราชการใครผิดนี่ไงพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามต่อค่ะดอลลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเรื่องของป้าทุบรถไม่ใช่เรื่องนิติบุคคลของหมู่บ้านไม่ใช่เรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินไม่ใช่เรื่องยกที่ยกทางอะไรต่อไม่อะไรให้กับทางราชการหรือไม่เอากันสั้นๆเลยตลาด4บวก3เป็น7ตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถผิดกฎหมาย2ฉบับ1พรบควบคุมอาคาร2พรบสาธารณสุขเมื่อคุณยังไม่ได้รับอนุญาตตามพรบควบคุมอาคารตามพรบสาธารณสุขคุณเปิดตลาดไม่ได้คำถามของผมก็คือใครอนุญาต10กว่าปีผ่านไปปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรให้ทุกตลาดอยู่กันแบบผิดๆอย่างเนี้ยค่ะใครต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมเอาละครับป้าทุบรถจะปกป้องสิทธิ์หรือเกิดกว่าเหตุก็เถียงกันไปจะบอกว่าเกินกว่าเหตุมันก็เกินกว่าเหตุแต่มันมีที่มาทำไมจึงเกินกว่าเหตุเพราะมันทนไม่ไหวทำไมจึงทนไม่ไหวเพราะป้าทุบรถเป็นเหยื่อระบบราชการไง10กว่าปีที่ผ่านมาไปกันอีกเรื่องนึงฮะจำได้ไหมฮะเมื่อวันก่อนเราสัมภาษณ์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปสำรวจจัดทำดัชนีชี้วัดระดับคอร์รัปชันในประเทศไทยดร.ธนวัฒน์บอกว่า 2,560 ดัชนีชี้วัดระดับคอร์รัปชันมันสูงสุดในรอบ3ปีสูงสุดในยุคของคสช.นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นยิ่งอยู่นานดัชนีคอร์รัปชันยิ่งสูงขึ้นและดร.ธนวัฒน์ยังบอกด้วยว่า 2,561 แนวโน้มคอร์รัปชันจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกแต่ก็จะมีคำอธิบายนู่นนี่นั่นนะใช่ค่ะเมื่อวานนายกลุงตู่บอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์ขอเคลียร์หน่อยก็เลยเรียกมหอการค้าไทยเข้าไปเคลียร์มันอะไรกันอย่างไรขอเคลียร์เรื่องโพผลที่ออกมาไปฟังลุงตู่พูดเรื่องนี้นิดหนึ่งเชิญค่ะเรื่องกรณีมหาลัยหอการค้าไทยวันนั้นก็วันนี้ก็เพิ่งมาออกแบบเงินเศรษฐกิจมันแย่ลงอะไรลงทุจริตมันมากขึ้นผมเช็คกันแล้วผมเรียกให้คนเรียกมาพบแล้วเขาบอกเป็นการชี้แจงทางหลักการวิชาการเฉยๆนะซึ่งมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเพียงแต่ว่าเป็นการประมาณการประเมินสถานการณ์นะคือถ้าเราจะจับให้ได้จริงๆว่ามันทุจริตจริงๆเท่าไหร่มันต้องไปหาคนให้หลักฐานมาชัดเจนว่าผมเสียตรงนี้เราก็จะปิดลับให้ไงนะนี่ถ้าคนต่างกลัวกันหมดแล้วกลัววันหน้าเราจะไม่ได้ทำโครงการเราจะสาบประจุกันได้เมื่อไหร่อ่ะเพราะนั้นทุกคนก็กลัวกันหมดกลัวว่าวันหน้าจะไม่ได้โครงการของรัฐเพราะเป็นคนมาเปิดเผยข้อมูลผมว่าถ้าอย่างนี้มันแก้ไม่ได้รัฐบาลก็แก้ไม่ได้ต่อให้ติดรัฐบาลก็แก้ไม่ได้นะนายกเอาละครับเอาละครับดูสัญญาณมือด้วยนะฮะสรุปก็คือมหอการค้าไปชี้แจงกับลุงตู่ว่าเป็นการชี้แจงทางวิชาการเฉยๆไม่มีหลักฐานชัดเจนจบข่าวพักสักครู่ค่ะเรื่องทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับภาคทีวีภาค Facebook Live จอเรื่องทั่วไทยว่ากันไปพลางๆภาควิทยุปวดรอสักครู่รอก่อนแล้วค่อยก้าวไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงนี้มีความเห็นกันเข้ามาแบบทะลักทลายเรื่องป้าทุบรถอยากจะกราบเรียนภาษาหมาแก่แมวสาวบางครั้งเราจะจับเป็นโครงเรื่องรายละเอียดบางครั้งเราก็ข้ามบางครั้ง
เราก็จงใจที่จะข้ามรายละเอียดปล่อยให้เป็นช่องว่างเอาไว้แล้วก็ชี้ชวนให้ผู้คนช่วยกันคิดต่อและก็ช่วยกันเติมคำในช่องว่างอย่างเช่นกรณีของป้าทุบรถปัญหาของป้ามันมีมาเป็น10ปีแล้วล่ะใช่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มจากปี2551เธอร้องสื่อกลไกรัฐไม่สนปีเดียวกันเธอไปร้องที่กลไกรัฐโดยตรงกลไกรัฐก็ไม่สน2553เธอตัดสินใจฟ้องศาลปกครองเป็นคดีที่1ตามด้วยคดีที่2เมื่อ2555และปี2555นั่นเองป้าก็ยังไปร้องที่คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นของสภาประธานโทษวิ่งสู้ฟัดทุกช่องทางเท่าที่มันเปิดเท่าที่สามารถจะไปร้องได้จับโครงเรื่องภาษาพวกเราก็คือว่าจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านไปปัญหาของป้าได้รับการแก้ไขหรือไม่ทำไมยิ่งต่อสู้ตลาดยิ่งเกิดมากขึ้นวันนี้4บวก3เป็น7ตลาด มี5เจ้าของตลาดถูกดำเนินคดีเรื่องฝ่าฝืนพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและพ.ร.บ.สาธารณสุขเพราะการเปิดตลาดต้องขออนุญาตตามกฎหมาย2ฉบับนี้แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตก็ชิงเปิดเสียก่อนจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านไปใครต้องรับผิดชอบใครต้องแก้ไขทำไมปล่อยให้อยู่ในสภาพอย่างนี้คดีในศาลปกครองทั้ง2คดีก็ยังไม่จบไอ้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่คุ้มครองชั่วคราวเข้าใจเดี๋ยวช่วยกันเติมคำในช่องว่างในเชิงของรายละเอียดแต่ผมจับเป็นโครงเรื่องนะมันต้องมีความผิดปกติของระบบอะไรสักอย่างหนึ่งสิทำให้เรื่องมันค้างคากันอยู่อย่างนี้นับ10ปีไม่มีข้อยุติถูกไหมแล้วตลาดก็ยังผุดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีมข่าวสปริงนิวส์ทีมงานของรายการจดลิทั่วไทยลงพื้นที่ไปดูสภาพตลาดสภาพบ้านของป้าทุบรถใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นก็กดดันสติต้องแตกเข้าสักวันไม่คว้าปืนไล่ยิงเจ้าของตลาดก็บุญแล้วนี่แค่ทุบรถนึกภาพสิครับตลาดเจ็ดตลาดล้อมบ้านสร้างประชิดรั้วบ้านทุกด้านอะอย่างน้อย3ด้านก็อบล้อมตรงข้ามเยื้องๆก็มีอีกโอ้โหถ้าไม่มีถนนกั้นกลางนี่ตลาดไม่ใช่แค่ตั้งแผงขายของขวางประตูบ้านปัญหาไม่ใช่แค่จอดรถขวางประตูบ้านและเข้าเกียร์ไว้มากกว่านั้นอีกนึกสภาพออกไหมครับโอ้อันนะโอเคไอ้เรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านมีไหมส่วนกลางของหมู่บ้านยกเป็นของกทมแล้วหรือยังผมว่าไม่ใช่ช่างมันเถอะปล่อยให้ผิดกฎหมาย2ฉบับนั้นจนถึงวันนี้ได้อย่างไรอ่ะจบกันแค่นี้ก่อนนะฝากผู้เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่เราได้เล่าสู่กันฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยววิยุจะมาใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรแม่ผมลากสำเร็จผมลากจนได้เวลาประเดี๋ยวถ้าวิยุเข้ามาส่งสัญญาณด้วยครับจะได้ก้าวไปด้วยกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนะฮะต่อประเด็นกันไปมาอยู่ตรงนี้แหละสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเข้ามายังฮะยังเข้ามาแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณนะยังอ่ะต่อไปประเด็นของเราอีกนิดนึงอ้าวอีกนิดนึงก่อนที่จะเปลี่ยนประเด็นไปเดี๋ยวมันขาดเกินเอากันให้จบไปเลยประเด็นให้เสด็จเลยรถให้มันจบผมอยากให้ข้ามประเด็นปกป้องสิทธิ์หรือเกินกว่าเหตุข้ามไปเถอะใครเป็นป้าเผลอๆควักปืนยิงเจ้าของตลาดด้วยซ้ำไปผมพูดเล่นๆแต่มีความจริงจังอยู่ในสาระที่ผมพูดผมที่ผมพลืดออกไปนะผมบอกเลยนะถูกไหมฮะ10ปีเนี่ยปัญหามันคาได้อย่างไรนั่นสิจบอย่างไรมันต้องมีคำตอบใครต้องรับผิดชอบไม่รู้เขตประเวศจะว่ายังไงทุกคนพุ่งเป้าไปที่สำนักงานเขตประเวศผอ.เขตประเวศแต่หลายคนก็บอกไปดูชื่อดูนามสกุลเจ้าของตลาดเสียก่อนก็เห็นใจข้าราชการจะไปทำยังไงใช่ไหมผู้ว่าลงมาดูแล้วกันมาจัดการซะหน่อยมัน10ปีละ ถ้าเขตไม่ได้ก็ขึ้นไปผู้ว่าเลยดูเหมือนป้าทุบรถจะมีความในใจกับคุณชายหมูมากนะเอาละครับพร้อมละเอาละครับคุณผู้ฟังทางวิทยุทักทายกันนิดนึงส่งเสียงกันหน่อยกลับมาแล้วนะจับมือแล้วก้าวไปด้วยกันแล้วนะครับวิทยุโทรทัศน์ Facebook ค่ะพร้อมกันช่องทางค่ะพร้อมแล้วค่ะไปแล้วครับวิทยุ102เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
เอาละครับฉีกประเด็นเลยดีกว่าคราวนี้เราจะไปเก็ตอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นประเด็นนอกกระแสสื่อกระแสหลักๆหลายสำนักไม่นำเสนอเสียด้วยซ้ำใช่แต่ในความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องขยายความอ่ะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวันจันทร์สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมตัวกันไปประท้วงที่หน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับยื่นจดหมายผ่านผู้ว่าไปถึงนายกลุงไปถึงนายกลุงตู่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณกฤษฎาบุญราชสาระที่ไปประท้วงที่ร้องเรียนที่หน้าสารกลางสุราษฎร์เมื่อวันจันทร์ก็คือคัดค้านการนำเข้ากุ้งขาวจากประเทศอินเดียจำนวน 50,000 ตันคำถามที่1ค่ะใครนำเข้าคำถามที่2ใครอนุมัติให้นำเข้านั่นแหละเพราะย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายน2560กรมประมงประเทศไทยนะใช่ค่ะประเทศไทยค่ะกรมประมงประเทศไทยถูกต้องค่ะเพิ่งประกาศห้ามนำเข้ากุ้งจากอินเดียเพราะมีความเสี่ยงในการที่จะชักนำเอาโรคไวรัสกุ้งที่เรียกว่า IMN เข้ามาระบาดในประเทศไทยเขาก็เลยเตือนประกาศห้ามอินเดียระบาดประเทศไทยยังไม่มีโรคนี้นั่นกันยา60นะต้องห้ามนำเข้ากุ้งจากอินเดียไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการนำเข้าเชื้อไวรัสตัวใหม่เข้ามาสู่เขตประเทศไทยค่ะใครนำเข้าใครอนุมัติหรือยังนำเข้ามาหรือยังผลประโยชน์ของใครนี่แหละเดี๋ยวเราจะเป็นกันที่คุณยุทธนารัตโนนะคะที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดจะมาอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ยื่นเรื่องขัดขานเรื่องนี้ต้องถามนิดหนึ่งใครว่ากุ้งบ้านเรามันไม่พอหรืออย่างไรนั่นสิมีคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะต้องนำเข้าขนาดนี้ระดับใหญ่เลยเหรอกำลังการเพาะเลี้ยงกำลังการผลิตกุ้งบ้านเรามันพอทำไมต้องนำเข้ากุ้งจากอินเดียกลุ่มไหนคะเอาเข้ามาจากอินเดียเพื่อมาทบราคากุ้งในประเทศหรือเปล่าค่ะไปกันที่คุณยุทธนารัตโนนะคะที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับคุณยุทธนาครับผมขอไล่เรียงข้อมูลพื้นฐานเป็นประเด็นไปก็แล้วกันคุณยุทธนาไอ้กุ้งขาวแวนามายส์จากอินเดีย 50,000 ตันเนี่ยใครเป็นคนนำเข้ามาครับก็คือว่าตรงนี้นะครับเราได้รับข้อมูลจากโซเชียลต่างๆนะครับก็คณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยนะครับไฟเขียวให้สมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งของไทยเนี่ยครับนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดีย 50,000 ตันครับผมอีกครั้งสิครับข้อมูลการนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดีย 50,000 ตันที่มาของข้อมูลจากไหนนะฮะก็จากสื่อโซเชียลต่างๆครับผมสื่อโซเชียลอ้างอิงอะไรคะสื่อโซเชียลอ้างอิงอะไรคะการอนุญาตรถเนี่ยค่ะการอ้างอิงเนี่ยก็คือว่า เรื่องนี้นะครับก็เป็นการส่งต่อๆกันมานะครับแล้วเราก็ต้องการความชัดเจนจากกรมปกครองได้ครับผมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือว่าอย่างไรด้วยความเคารพก่อนที่จะยื่นหนังสือถึงนายกลุงตู่ก่อนที่จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณกฤษฎาบุญราชได้สอบทานข้อมูลกับกรมประมงแล้วหรือยังตรงนี้นะครับเราเองเนี่ยได้มีการประชุมนะครับในระหว่างแกนนำของเกษตรกรนะครับเรื่องการนำเข้ากุ้งไฟเขียวครั้งนี้นะครับนะฮะก็ปรากฏว่าข่าวมีมูลครับผมข่าวมีมูลตรวจสอบกับจากแหล่งไหนครับที่บอกว่ามีมูลนะฮะหลายแหล่งครับผมจากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆครับผมว่ามีมูลครับอ๋อเหรอฮะค่ะอ๋อมีมูลเหรอฮะครับตามข่าวที่บอกว่ายืนยันแล้วนั้นนะครับระบุว่าใครเป็นคนนำเข้าครับใครจะเป็นคนนำเข้าคะรถนี้ตรงนี้นะครับการนำเข้าเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการการตัดสินสากรรมนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าไฟเขียวให้สมาคมแช่เยื่อแข็งเนี่ยนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียจำนวน 50,000 ตันประธานโทษชื่อคณะกรรมการอะไรนะคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยครับผมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยใครเป็นประธานฮะใครเป็นเจ้าภาพอยู่ในกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยตรงนี้ใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องไปไล่เรียงกันครับเพราะว่าผมเองในนามเกษตรกรเนี่ยเราไม่สามารถที่ครับเราไม่ได้ครับผมโอเคตามข่าวที่ยืนยันแล้วคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอนุมัติให้สมาคมอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็งเลยฮะครับผมอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง
เป็นสมาคมของบรรดาโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งสัตว์น้ำแช่แข็งประมาณนี้นะฮะครับผมในการที่จะนำเข้าขอนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดีย 50,000 ตันครับค่ะตามแผนเขาจะขออนุญาตนำเข้าตั้งแต่ช่วงไหนคะตามแผนเนี่ยก็คือทั้งปีครับผมหมายถึงเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 50,000 ตันที่จะต้องนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียใช่ครับเอ๊ะตอนนี้ใครเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยพอทราบไหมฮะตรงนี้ผมไม่มั่นใจครับผมเพราะว่าเราเองเป็นเกษตรกรครับโอเคแต่ยังไม่ได้คุยกับกรมประมงเหรอฮะเรามีการกันครับผมนัดกันนะแต่เรากำลังรอคำตอบจากกรมประมงว่านัดกันวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อรอวันที่กรมประมงพร้อมให้เข้าพบอ่ะนะฮะครับแล้วข้าทยอยนำเข้ามาแล้วหรือยังฮะไอตัว 50,000 ตันเนี่ยขอใหม่ทีครับเริ่มทยอยนำเข้ามาหรือยังคะจนถึงขณะนี้ตอนนี้ยังครับเพราะว่าพอเราทราบข่าวเนี่ยเราก็เริ่มในการที่จะคัดค้านแล้วก็ให้เหตุผลครับว่าผลเสียมีมากต่อเกษตรกรเลี้ยงกุ้งของเราครับผมเห็นคุณยุทธนาบอกว่าเมื่อวันที่22กันยาปีที่แล้วนะก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละ22กันยาปี60น่ะกรมประมงเขาเคยมีประกาศห้ามนำเข้ากุ้งจากอินเดียเพราะว่าที่อินเดียกำลังมีไวรัสระบาดถูกต้องไหมฮะใช่ครับโดยหลักก็ควรจะเอาเข้ามาไม่ได้ถูกไหมใช่ครับนะเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเกี่ยวเนื่องมาจากว่าด้วยองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องห้ามนำเข้าจากอินเดียครับเพราะมีเชื้อซาโมเนลล่าทำให้เกิดท้องเสียและอาหารกระจายแรงไม่ถึงทางสหรัฐก็ห้ามนำเข้ากุ้งจากอินเดียเหมือนกันใช่ครับอย.สหรัฐใช่ไหมคะFDA สหรัฐนะฮะไม่เป็นไรหน่วยงานของสหรัฐแล้วกันเขาห้ามนำเข้ากุ้งจากอินเดียเพราะว่ามันมีเชื้อซันโมเนล่าใช่ไหมคะซันโมเนล่าที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงอาเจียนด้วยปัญหาก็คือว่ากุ้งบ้านเราเนี่ยมันมีเพียงพอไหมกุ้งบ้านเรานี่ตอนนี้เราผลิตได้ถึง 250,000 ตันจนถึง 300,000 ตัน 250,000 ถึง 300,000 เราสามารถขยายกำลังการผลิตได้ครับอันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงใช่ไหมกุ้งเลี้ยงครับผมอ๋อกุ้งพ่อเลี้ยงชายฝั่งนี่นะครับอ๋อฮะดังนั้นไม่จำเป็นที่ต้องนำเข้าไม่จำเป็นครับเพราะว่าการนำเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับในครั้งนี้ที่เราคัดค้านเนี่ยมันมีโรค IMNV ซึ่งเป็นไวรัสสามารถแพร่กระจายได้โดยเร็วนะครับตรงนี้ที่เกษตรกรของเราเป็นกังวลมากที่สุดนะครับอ๋อครับครับในประเทศเราเนี่ยยังไม่มีการปรับของเชื้อโรคตัวนี้ครับผมครับครับครับไวรัสที่มีชื่อย่อว่า IMNV ใช่ไหมฮะครับผมกำลังระบาดที่อินเดียครับเรากลัวจะเข้ามาติดในบ้านเราในเมื่อกุ้งบ้านเราก็ผลิตก็เลี้ยงได้เพียงพอแล้วคนเอาเข้ามาเนี่ยอย่างสมาคมไอ้กลุ่มที่อยากจะเอาเข้ามาเนี่ยก็ไปเคลื่อนไหวผ่านสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยนะแล้วเขาจะเอาเข้ามาทำไมอ่ะก็ในเมื่อข้างในมันก็พอแล้วอ่ะตรงนี้ผมไม่มั่นใจครับเพราะว่าต่างคนต่างหน้าที่เราในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่เราพยายามทำหน้าที่ของเกษตรกรหนึ่งเราพยายามทำมาตรฐานให้ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับประเทศสองเราต้องผลิตกุ้งนะครับสมประอาจปลอดภัยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศเราและก็ต่างประเทศเพราะนั้นหน้าที่ของแง่เยี่ยแขนที่เนี่ยต้องทำหน้าที่ครับอันนี้เป็นหน้าที่ครับโอเคครับครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามีใครบางคนมีคนบางกลุ่มมีธุรกิจอยู่ที่อินเดียในเรื่องของกุ้งค่ะเมื่อกุ้งจากอินเดียส่งไปต่างประเทศไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องโรคก็จะเอากุ้งจากอินเดียเนี่ยเข้ามาผ่านประเทศไทยซะเพื่อที่จะส่งไปขายยังประเทศที่3ได้ครับตรงนี้ผมในฐานะที่เป็นเกษตรกรเนี่ยผมไม่ขอตอบครับขอให้เป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ตอบครับผมอ๋อฮะมีความน่าจะเป็นไหมฮะบางกลุ่มมีธุรกิจกุ้งอยู่ที่อินเดียส่งออกจากอินเดียโดยตรงไม่ได้ก็ส่งผ่านประเทศไทยซะมันจะได้เลี่ยงข้อห้ามในการนำเข้าเช่นสหรัฐอันนี้เป็นต้นตรงนี้ผมขอให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ตอบเพราะเราเองเป็นเกษตรกรโอเคได้เอาละครับเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่สมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยนะฮะเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณยุทธนาครับ
ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณยุทธนารัตโนนะคะที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งรุ่งน้ำท่าทองนะคะก็ได้ฟังเหตุผลกันไปละเอากันให้ครบค่ะเราจะไปกันที่คุณพจน์อารามรัตน์ใช่ไหมครับคุณพจน์อารามรัตน์นายกสมาคมใช่ไหมครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อของไทยเอาละครับก็ในเมื่อทางสหกรณ์ทางผู้เลี้ยงทางเกษตรกรเขาอ้างว่าสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยไปเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในเรื่องของการที่จะขอนำเข้ากุ้งขาว 50,000 ตันจากอินเดียเราก็จะต่อสายไปที่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์อารามวัฒนานนท์ใช่ไหมในฐานะนายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทยและก็รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพจน์ค่ะสวัสดีครับคุณพจน์ฮะสวัสดีครับยินดีครับเชิญครับคุณพจน์ฮะฟันธงตรงประเด็นเขาทางสหกรณ์ทางผู้เลี้ยงกุ้งเขาร้องมาว่าสมาคมของคุณพจน์เนี่ยไปผลักดันขอนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดีย 50,000 ตันเหรอครับเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ฮะจริงครับจริงเหรอฮะจริงนะครับสมาคมแช่เยือกแข็งเนี่ยมันสมาคมครบ50ปีปีนี้นะครับนะฮะแต่ว่าจริงๆอุตสาหกรรมนี้ส่งออกมาประมาณ70ปีนะครับนะฮะแล้วก็เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ200กว่ารายนะครับนะฮะทีนี้เราประสบปัญหาอย่างรุนแรงมากเรื่องเกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาของโรคกุ้งนะหรือ EMS เนี่ยนะครับที่ทำให้กุ้งหายไปจาก 500,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยหรือประมาณ200,000เมื่อ3-4เหลือ2เหลือแค่200,000เศษ200,000เศษย่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆ202เมื่อปีแล้วก็เมื่อปีก่อน206นะฮะแล้วก็ตั้งความหวังว่าเมื่อปีที่แล้วน่าจะมาสัก 300,000 ตัวเลขเนี่ยเราคุยกับตัวเลขจากตัวเลขทางการกุ้งถูกกฎหมายที่มีใบกำกับ MD นะเค้าเรียก MD นะฮะจากกรมประมงนะครับใบกำกับในเรื่องของโรคในเรื่องของสุขอนามัยเป็นใบกำกับการเลี้ยงอะฮะก็กำกับการเลี้ยงโอเคครับเอากุ้งถูกกฎหมายที่มีใบกำกับการเลี้ยงจากกรมประมงที่มาจากบ่อที่ขึ้นทะเบียนมีการมีใบกำกับทั้งหมดนะครับครับตัวเลขเป็นหลักนะฮะมันออกมาแค่206ก็คือแสดงว่ามันไม่ได้โตขึ้นนะฮะขณะการอุตสาหกรรมนี้สินค้าอาหารทะเลเองก็มีปัญหาจากกรมประมงเนื่องจากว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยตัดการทำเจวีการจับเรือของไทยไปตั้งสัก3ปีกว่า4ปีละก็ทำให้ทั้งผู้ผลิตผ่านทะเลหายไปกองหนึ่งแล้วรัฐบาลเองก็มาช่วยจัดระเบียบ IUU เรื่องเรือนะครับก็ในนอกจากระเบียบก็ยอมรับว่าต้องมีผลกระทบบ้างในจำนวนสินค้าก็ทำให้ผ่านมา4ปีนี่มันอุตสาหกรรมนี้ผู้ประกอบการนี่เรียกว่าถอยหลังลงคลองหมดเลยเอาอย่างนี้มันไม่มีของทำอะฮะเป็นปัญหาครับโอเคเอาอย่างนี้ความต้องการใช้กุ้งของอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยปีละกี่แสนตันฮะผมเรียนอย่างนี้สมัยที่เรารุ่งเรืองสุดประเทศไทยส่งออกประมาณแสน20,000,000,000นะฮะ100,000,000,000นะครับเรามีกุ้งเนี่ยปีคือถึง600,000 ตัน600,000 ตันเลยนะตอนรุ่งแล้วก็กำลังผลิตโรงงานจริงเนี่ยแต่โรงที่สร้างขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ10-20ปีแล้วเนี่ยเราสร้างขึ้นมารองรับได้ถึง1,000,000 ตันรองรับได้ถึง1,000,000 ตันใช่ฮะรองรับได้ทีนี้พอตอนนี้มันเหลือ200,000 เศษเนี่ยแล้วของทะเลก็ไม่มีอีกนะฮะพุ่งปลามันน้อยลงเนี่ยนะครับจากมันจัดระเบียบเนี่ยก็อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการตลอดเวลานะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่ากุ้งวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันไม่ได้มี12เดือนต่อปีนะครับแต่ว่าโรงงานเนี่ยมันมีคนงานเนี่ยนะแต่ลงหลักร้อยหลักพันอะไรได้พันเนี่ยครับมันกินค่าแรงทุกวันนะนะฮะมันกลายเป็นไม่มีของสำรองในสต็อกที่จะทำเลยนะครับก็เลยปัญหาคือเราจะทำเรื่องเนี่ยถึงทางกรมประมงนะฮะถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกุ้งแห่งชาติเนี่ยนะฮะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกุ้งเหรอฮะแห่งชาติฮะหาซึ่งมีท่านประธานกรมประมงขับเคลื่อนนโยบายกุ้งแห่งชาติครับก็จริงๆก็มีตัวแทนฝ่ายภาคผู้เลี้ยงครบหมดทุกฝ่ายนะครับทั้งอาหารทั้งพันกุ้งนะฮะโรงงานทั้งหมดคุยกันนะครับก็เป็นการประชุมกันเมื่อสัก2 วันที่ผ่านมาก็ประชุมกันได้ดีๆนะครับว่าปัญหาคืออย่างนี้นะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ห้ามนำเข้ากุ้งครับปีๆก็มีการนำเข้ากุ้งเข้ามาประมาณ10,000-20,000 ตันอยู่ละนำเข้าอยู่แล้ว10,000-20,000 ตันต่อปีใช่ฮะต่อปีครับแล้วต่อปีเป็นกุ้งหักหัวนะฮะนะฮะเนื่องจากว่าบางทีถ้าลูกค้าเนี่ยนะฮะหลายเนี่ยต้องการซื้อกุ้งจากอินเดียจากเอลกอดอร์จากนู่นจากนี่นะฮะเอาเข้ามาเพื่อรอแปรรูปออกไปนะครับการด้วยกันเนี่ยตามข้อตกลงของ WTO เนี่ยนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามการนำเข้าหรือการส่งออกของทางประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องกุ้งนะครับถ้าเราไปห้ามเขาวันหลังเขาก็ห้ามเราครับนะครับทีนี้
ที่ผ่านมาในอดีตเป็นยังไงกรมประมงเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อมา5ตัวทางทะเลอย่างมากเลยขอให้แม่นำเข้ากู่อินโดซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็สับสนตลอดเวลาว่าไม่เอาเข้ามานะแต่อินโดนีเซียนะครับนะทีนี้ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็มีการนำเข้ากู่อินเดียบ้างนะฮะเอกวาดอร์บ้างนะฮะทีนี้ถามว่าทางผู้ประกอบการตั้งใจจะนำเข้าเป็นหลักเหรอก็ลองคิดดู3ปีที่ผ่านมาขนาดเหลือแค่ 260,000 นะฮะนะ 220,000 เราจะนำเข้าปีแค่ประมาณแค่ 20,000 ตันเองครับครับนะฮะเพราะเราอยากเซ็กกุ้งในประเทศไทยมากกว่านะฮะที่มาถึงปีนี้เนี่ยมันไปไม่ไหวละต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการมันอ่อนแอขนาดนั้นเราเสียผู้นำทางการตลาดไปจากเบอร์หนึ่งโลกมาเหลือเบอร์ห้านะครับนะแล้วตอนนี้ทางประเทศคู่แข่งเราเวียดนามอินโดอินเดียนี่อินเดียเลี้ยงได้ถึงประมาณ500,000ตันปีที่แล้วโอเคปัญหาของเราก็คือขาดแคลนวัตถุดิบวัตถุดิบไม่พอต้องนำเข้าเยอะขึ้นครับทีนี้เอาตรงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าเมื่อ22กันยายน2560กรมประมงออกประกาศห้ามนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียนี่ครับเพราะว่าที่อินเดียมีไวรัสกุ้งที่เรียกย่อๆว่า IMNV นะครับถ้าเปิดให้มีการนำเข้ากุ้งขาวตั้งห้ามเหมือนตันจากอินเดียมันเท่ากับชักพาไวรัสตัวนี้เข้ามาระบาดในประเทศไทยนะครับครับครับ1นะฮะทางกรมประมงเองก็ไม่ได้ให้นำเข้ามาเป็นอย่างเสรีนะครับนะต้องมีการตรวจนะต้องมีใบรับรองใบตรวจโรคกุ้งจากอินเดียก่อนนะครับนะจากหน่วยงานนะออเทอริตี้ของเขานะครับต้องตรวจมาก่อนตรวจทั้งสารตกค้างด้วยทั้งยาและทั้งหลายครับแล้วตรวจโรคกุ้งด้วยนะฮะทางกรมประมงเองก็ได้เชิญนะฮะทางผู้ส่งออกของอินเดียมาดูเอกสารร่วมของสมาคมแล้วว่าเอกสารควบคุมกับอินเดียมาดีไหมเพราะวันนี้เลยว่าเรามีพรกประมงนะฮะพรกประมงเราเนี่ยนะครับนะฮะเราโทษนะมันเป็นพรบมาละพรบประมงเนี่ยเราควบคุม traceability เนี่ยฮะอย่างเป็นที่คุ้มครองผู้บริโภคนะตั้งแต่เขาเรียกว่าถึงมือผู้บริโภคเลยนะฮะเมื่อเราก็ต้องควบคุมยาอยู่ควบคุมเชื้อโรคอยู่ครับนี่ครับประมงต้องตรวจก่อนครับถ้าไม่มีใบเซอร์มาก็ต้องมาตรวจที่ทางท่าเมืองไทยก่อนครับครับครับทีนี้ทราบมาว่าสหรัฐอเมริกานี่เขาห้ามนำเข้ากุ้งอินเดียเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันมีโรคระบาดอยู่เดี๋ยวผมจะนำอย่างนี้ผมจะไม่ทราบผมจะส่งเอกสารให้กับทางสิงห์ดูแล้วกันปีที่ผ่านมาอินเดียส่งกุ้งเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งครับแปลว่าเรื่องสหรัฐห้ามนำเข้ากุ้งอินเดียไม่จริงไม่จริงฮะไม่ได้นำปัจจุบันก็ยังให้นำเข้าได้อยู่ไม่ห้ามนำเข้ากุ้งฮะอินเดียปีแล้วอินเดียเข้าอันดับหนึ่งครับค่ะทีนี้ถามว่าบางเซกเกอร์บางโรงงานมีปัญหาไหมมีนะเพราะทางสหรัฐเองก็มีระบบเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า random test หรือว่าเลือกตรวจอยู่นะครับตรวจเจอปัญหาเขาก็รีเจ็คออกซึ่งเป็นเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องปกติฮะอันนี้ครับค่ะคุณพจน์ทราบใช่ไหมครับว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ก็ดีที่ชุมพรก็ดีเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาเริ่มทำหนังสือผ่านผู้ว่ารองนายกรองรัฐมนตรีเกษตรคัดค้านการนำเข้ากุ้งแวนไม้ 50,000 ตันจากอินเดียครับทราบฮะจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทำความเข้าใจกันอย่างไรฮะก็จริงๆก็มีส่วนใหญ่ไม่ได้สมาคมเราก็ตอบกลับไปแล้วนะครับว่าเรายินดีพร้อมนั่งคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็นักกรมจะนัดวันที่26เนี้ย26นี้นัดคุยใช่ไหมคะครับครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับในการประชุมกรรมการนโยบายกุ้งแห่งชาติอะไรเนี่ยนะครับวันนั้นจริงตัวแทนผู้เลี้ยงมันก็อยู่เยอะมากแล้วพวกสมาคมผู้เลี้ยงทั้งหลายนะครับทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทางกลุ่มสากลไปหลุดพลาดอะไรการสื่อสารกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันชี้แจงกันนะครับ okay. เพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราอยากใช้กุ้งไทยนะครับแต่มันไม่พอกุ้งไทยเนี่ยผลิตไม่ทันเข้าใจเราขายของมา30ปีแล้วนะครับเป็นกุ้งที่ดีปลอดภัยนะครับไร้โรคนะฮะไร้สารตกค้างนะครับครับนะวันนี้ไม่อยากใช้ของที่อื่นแล้วครับครับแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องเอามาโอเคเข้าใจเข้าใจต้องลองกันเท่านั้นเองเข้าใจเข้าใจวันที่26กุมภาพันธ์นี่คุยกันระหว่างใครกับใครบ้างครับกรมประมงแล้วก็ตัวแทนสหกรณ์ชาติแข็งไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มสากลชาวผู้เลี้ยงที่มีการมีข้อเรียกร้องอยู่ครับอ๋อครับสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงด้วยใช่ไหมครับกลุ่มผู้เลี้ยงที่สุราษฎร์แล้วก็ที่ชุมพรเนี่ยนะฮะครับไม่มีอะไรแล้วก็จริงๆเนี่ยในกลุ่มสากลทั้งหมดตรงนี้เนี่ยถ้ามีจำนวนสากลเท่าไหร่นะฮะจำนวนผู้เลี้ยงเท่าไหร่นะครับที่มีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางสมาคมสามารถไปแมทช์เอาพวก
ถ้าผู้ส่งออกเนี่ยมาจับคู่ทำคอนแทคฟาร์มิ่งได้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับครับไอ้กุ้งที่จะนำเข้าจากอินเดียเนี่ยมันเป็นกุ้งของบริษัทอินเดียในอินเดียจริงๆหรือเป็นกุ้งของบริษัทไทยที่ไปทำอยู่ในอินเดียฮะอินเดียฮะอินเดียไม่ใช่ของ CP นะเปล่าครับไม่ใช่ครับผมเลยทราบว่าอินเดียเนี่ยไปทำธุรกิจกุ้งที่อินเดียเยอะเหมือนกันคือใครก็ได้นะครับวันนี้มันโลกมันเปิดนะครับเราไปกันอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่เอ่ยเป็นใครเป็นใครแต่หลักการอยู่ที่ว่าเรา 50,000 ตันเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งอินเดียนะครับครับ50,000 ตันคือสมาคมเชื่อเยือกแข็งเนี่ยขอให้เปิดโควต้านำเข้ากุ้งหักหัวถึง 50,000 ตันอ๋อขอโควต้าขอโควต้านำเข้าแต่ไม่ใช่จากอินเดียทั้งหมดก็มาว่ากันไปค่ะนะครับนะขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการเนี่ยผลิตยังมีอีกเยอะอ๋อก็มาเอามาละลายเอามาทำเนี่ยน้ำหนักมันหายอีกยิวหายอีกเยอะแยะใช้กุ้งสดดีกว่าแต่ที่เราทนไม่ได้คือมันไม่มีของในสต็อกให้ทำไม่มีของก็มาเลยมันมีวัตถุดิบครับคนงานมารับไม่ไหวครับตอนนี้เรารับค่าแรงคนงานไม่ไหวเข้าใจเข้าใจเอ้ห้าหมื่นตันนี่ต้องเริ่มทยอยตั้งแต่รอดแรกเมื่อไหร่คะที่เราขอโควต้านำเข้าอะคะก็หนึ่งต้องดูซีซันว่าเขามากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็แล้วก็ราคาเป็นยังไงเพราะแต่ละประเทศซีซันไม่เหมือนกันโอเคนะครับนะฮะเราดูราคาคือคนมาซื้อของแพงมากองอะนะฮะก็ต้องซื้อของที่ถูกมาทำได้นะครับแล้วก็เป้าหมายคือเอามาทำวารูแอดนะครับเราไม่ได้มาทำพวกกุ้งต้มกุ้งดิบไม่ใช่นะครับ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 ไอ้โควต้า 50,000 ตันจะจัดสรรในกลุ่มของผู้ผลิตกันอย่างไรครับเนี่ยคงว่าต้องจัดสรรอะไรฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแรงที่จะนำเข้ามาได้ง่ายๆนะครับคือใครนำเข้าก่อนก็ได้ก่อนประมาณนั้นก็ว่ากันไปครับจนกว่าจะเต็มโควต้าแล้วก็จบการมีราคาของในประเทศเนี่ยที่มันค้ำอยู่นะครับนะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรียนแล้วว่าใช้คู่สดในประเทศเนี่ยนะครับงานก็ดีกว่าในแง่ของน้ำหนักความสดคุณภาพครับครับครับเพราะงั้นทุกโรงงานจะต้องเลือกใช้คู่ของในประเทศเป็นหลักก่อนครับเชื่อว่าการนำการเข้ามาคงไม่โจมใจนำเข้ามาเพื่อจะมาลุยผลิตเอาไปขายแข่งกุ้งไทยไม่ใช่นะครับเอามาเป็นแบ็กอัพเท่านั้นเองถ้ามีสต็อกทำอยู่เวลาที่กุ้งไม่มีครับโอเคโอเคเอาละครับหวังว่า26กุมภาคุยกัน3ฝ่ายสมาคมผู้เลี้ยงที่เขาร้องแล้วก็กรมประมงก็น่าจะจบกันได้ด้วยดีด้วยความเข้าใจนะฮะมันไม่มีอะไรนะครับผมไม่ทราบว่ามีอะไรเพราะจริงๆเนี่ยมันนำเข้าอยู่แล้วประมาณ 20,000 ตันค่ะนะแล้วจริงๆมาห้ามทางฝ่ายสากลผู้เลี้ยงมาต่อว่าเรื่องอินเดียเราจะเอาอินเดียหมดเลยฮะเพราะมันจะมีเอกวาดอร์วันนี้ที่เราตกลงกับในที่ประชุมคืออินโดนีเซียกับบราซิลเราไม่เอาอินโดไม่เอาเพราะว่ามันมีเชื้อระบาดอยู่5ตัวเรื่องเกี่ยวเรื่องเชื้อเนี่ยครับที่มันคุมไม่อยู่เอ๊ะถ้างั้นคำถามสุดท้ายคุณโพสฮะคำถามสุดท้ายคือยืนยันอีกครั้งว่า22กันยา60กรมประมงห้ามนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียจริงหรือเปล่าจริงครับนะฮะเรื่องจากปัญหาเรื่องโรค INV ตัวนี้นะครับดังนั้นปีนี้เราขอโควต้า 50,000 เอาละเขาให้โควต้าแต่ว่าจะใช้โควต้านั้นเพื่อการนำเข้าจากอินเดียก็เห็นจะติดขัดด้วยประกาศฉบับนั้นใช่ไหมไม่คือทางกรมประมงก็จะยกเลิกประกาศนี้แต่เหลือแสดงว่าเขาหายระบาดแล้วเหรอฮะโรคมันเป็นพื้นที่ฮะถ้าเดี๋ยวทราบมาตอนนี้ทางกรมประมงก็จะแบ่งพื้นที่ที่จะซื้ออย่าลืมนะฮะอินเดียเป็นทวีปนะฮะพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลเข้ามาหาการที่เราจะมันคูณร้อยคูณพันนะครับครับนะเหมือนตอนนี้โลกมันเกิดบริเวณนี้นะจะโมมศึกษาอยู่ว่าจะบล็อกเป็นพื้นที่อยู่พื้นที่นี้ยาวมาขายนะแค่นั้นเองครับโอเคเอาคุณพศกราบขอบพระคุณมากครับคุณพศกราบขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณพศอารามวัฒนานนท์นะคะนายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทยและก็รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยฟังผู้เลี้ยงแล้วก็ฟังโรงงานใช่ค่ะทั้งสองฝ่ายละเดี๋ยว26เขาเคลียร์กันไปรอวันนั้นน่าจะจบกันได้ด้วยดีสังคมคิดอย่างไรเราเอาข่าวนอกกระแสอย่างนี้มาขยายความโอเคไหมครับขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะจักรนิทไทย Insight Thailandไปกันที่เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินจบละกระบี่สงขลาใช่ค่ะเทพาสงขลาแล้วก็กระบี่เทพาสงขลาและกระบี่ใช่ค่ะสองโรงสองโรงจบละเอาละครับดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีพลังงานจะแถลงอย่างไรนายกลุงตู่ของกระผมจะแถลงอย่างไรผมย่อคำเดียวรัฐบาลถอย
ล้มแล้ว2โครงไฟฟ้าถ่านหินทำไมผมจึงฟันธงว่าล้มประเด็นอย่างนั้นเมื่อวานที่จริงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์สิเมื่อวันศุกร์รัฐสิริเจรพงษ์พันธุ์รัฐมนตรีพลังงานส่งอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์กับคณะเข้าใจว่าหลายคนผมเข้าใจว่ารัฐสิริรัฐมนตรีพลังงานส่งคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นมีอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อยู่ด้วยเข้าไปเคลียร์ไปล้างใจกับแกนนำม็อบต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้าสหประชาชาติใช่ประท้วงกันอยู่นั่นแหละค่ะอดอาหารเขย่ากันจนกระทั่งเริ่มที่จะตกผลึกละน่าจะมีจุดจบละค่ะเช้าเมื่อวานระดับรัฐมนตรีดร.สิริก็ตอบอีกลูกหนึ่งตอบอีกรอบหนึ่งไปคุยใช้เวลาไม่นานก็เป็นอันจบกันได้หลังการพูดคุยจนได้ข้อยุติร่วมทั้งคู่หมายถึงดร.สิริกับแกนนำม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและเซ็น MOU ร่วมกัน4ข้อตามข้อตกลงที่บรรลุเป้าหมายเป็น MOU แปลเป็นภาษาไทยๆก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายปกป้อง2ฝั่งทะเลกระบี่เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหินผู้ที่ลงนามประกอบด้วยก็ต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะดร.จิระนะคะดร.สิริจิระพงพันธ์ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็มีคุณบรรจงและแสใครต่อใครเยอะแยะเลยนะใช่ค่ะฝ่ายผู้คัดค้านนั่นแหละโอเคเอากันอย่างนี้ครับหลายคนบอกซื้อเวลาอีก9เดือนหลายคนก็ว่ากันไปแต่ที่นี่ฟันธงล้มแล้วถอยล้มแล้ว2โรงไฟฟ้าถ่านหินทำไมเราจึงกล่าวดังนั้นค่ะไปดูสาระในMOU ในบันทึกข้อตกลงระหว่างดร.สิริกับแกนนำม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินสักนิดหนึ่งบรรทัดบนสุดนะ20กุมภาพันธ์61ค่ะข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีพลังงานและเครือข่ายปกป้อง2ฝั่งทะเลกระบี่เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อยุติความขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่กระบี่และอำเภอเทพาสงขลาและสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยแหมไม่น่าอ่านเลยสีเวลาเอาสรุปย่อเรื่องเลยดีกว่าข้อยุติและสลายม็อบเมื่อวานข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งสรุปเลยนะคะกฟผ.ก็จะถอดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIV เดี๋ยวพอถึงตรงนี้ต้องอ่านละเอาละเอียดโอเคแต่ละคำมีความหมายโอเคอ่ะได้ MOU ระหว่างม็อบกับรัฐมนตรีพลังงานข้อที่หนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ภายใน3วันนับจากวันที่โรงงานที่ลงนามในบันทึกนี้และให้กฟผ.ส่งหนังสือแจ้งรับการถอนรายงานไปยังเครือข่ายให้รับทราบด้วยข้อที่2ค่ะข้อที่2ให้กระทรวงพลังงานดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า SEA ค่ะเพื่อศึกษาว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพาสงขลามีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่โดยจะต้องจัดทำด้วยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางที่ทั้งสายยอมรับร่วมกันหากการศึกษาชี้ชัดว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสมการฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องยุติการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองพื้นที่โดยให้การจัดทำรายงาน SEAเสร็จสิ้นภายใน9เดือนนับตั้งแต่วันลงนามและกระทรวงพลังงานจะต้องออกคำสั่งกระทรวงให้ผลการจัดทำรายงานเชิงยุทธศาสตร์มีผลกระทบการดำเนินงานมีผลผูกพันการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างยาวสุดท้ายนะสมมุติว่าถ้าผลการศึกษาในระดับ SEA ในระดับยุทธศาสตร์บ่งชี้ว่าพื้นที่ไอ้กระบี่เทพาเนี่ยมีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โดยคนกลางที่ยอมรับร่วมกันก็ค่อยมาเริ่มนับหนึ่งใบทำ EHIA มาหลายคนบอกว่าซื้อเวลา9เดือนประทานโทษครับ
แต่ที่นี่ฟันธงว่าเขายกเลิกครับไม่เกิดแน่ๆใช่มั้ย9เดือนมันแค่การศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ SEA ควรสร้างตรงนั้นมั้ยถ้าควรสร้างจึงจัดทำรายละเอียดผลกระทบกันอีกช็อตหนึ่งก็มานับหนึ่งใหม่ทำไอ้ที่เดิมเนี่ยยกเลิกไปจบไปนะไอ้ที่ทำกันอยู่แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีคนไม่เห็นด้วยกับการประกาศถอยของรัฐบาลถึงขนาดโจมตีการลงนาม MOU ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีพลังงานไปลงนามกับโจรโจรโอ้โหแรงนะใช้คำนี้ยังใช้คำว่าโจรผิดกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณบรรจงนะแสค่ะนายกสมาคมรักทะเลไทยเป็นตัวแทนเครือข่ายคนกระบี่เทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรจงคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมรัตน์คุณดนัยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วคุณบรรจงก็เป็นอีกหนึ่งคนทางฝั่งของคนไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ร่วมลงนามใน MOU กับดร.สิริใช่ไหมฮะครับผมรู้สึกอย่างไรที่ดร.โสพลพรโชคชัยนักธุรกิจนะครับเขาแสดงความเห็นเฉพาะตัวเขาโจมตีว่าดร.สิริไปลงนามกับโจรได้อย่างไรแสดงว่าเขาบอกว่าคุณบรรจงเนี่ยเป็นโจรก็ผมไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับผมเพียงแต่พวกบอกว่าก็เคยเป็น NGO เก่าสมัยอยู่มูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมอ๋อเหรอฮะเป็นอดีต NGO เก่าเลยแรกนะยุคแรกๆผมไม่ได้สนิทคือดร.มูลนี่ที่อาสาสมัครเพื่อสังคมนี่รุ่นเก่ามากเลยนะเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นคุณภูมิธรรมรุ่นก่อนนั้นอ่ะรุ่นโน้นฮะแล้วก็ผันจากองค์ประมาณ NGO ก็ไปทำธุรกิจใช่ไหมไปเรียนต่อทำวิจัยแล้วเนี่ยก็ได้เก่าก็ร่ำรวยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไปด้านอสังหาริมทรัพย์อะไรนะฮะเป็นอะไรนะฮะก็เพิ่งตกใจเหมือนกันเมื่อคืนผมก็เลยจำเป็นต้องปรับตัวไปนิดหน่อยทางเฟซบุ๊กของผมว่ามันมากไปเนาะก็บอกว่าคนที่มาลงนามนะฮะถ้าเราดูนะมีทั้งประธานนักธุรกิจเกาะลันตาใช่ไหมเขาก็ปกป้องธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวเขาเป็นโจรที่ไหนหรอกเขาก็เป็นองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมรักที่ไทยเราก็จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยถูกต้องเราไปส่งรายงานการทำงานอะไรนี่ฮะถึงคุณลุงคุณกิจกรเขาก็เป็นปัญญาชนคุณปฏิทินชัยที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งนานเขาผิดตรงไหนอาจจะผิดว่าไม่ถูกใจแต่ว่าไม่ควรจะด่ากันแรงขนาดนั้นนะฮะผมก็ตอบโต้ท่านไปด้วยนิดหน่อยก็คงจะแค่นั้นฮะครับฮะครับก็ถ้าตอบโต้กันไปมันก็วิวาทะกันไปนะครับครับแต่สิ่งที่คุณบรรจงรู้สึกสะดุดนิดนึงก็คือเมื่อไปเช็คแบ็กกราวด์ดร.โสพลพรโชคชัยกลับพบว่าเป็นอดีต NGO เคยทำงานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมผมเข้าใจว่ารุ่นเก่ามากตั้งแต่รุ่นภูมิธรรมเวชชัยรุ่นอาจารย์โคธมอาริยาด้วยหรือเปล่าใช่รุ่นตั้งแต่ยุคบุกเบิกไปทำงานมูลที่โกมลคีมทองสมัยนั้นน่ะยุคนั้นผมโอ้โหนี่ยุคต้นๆเลยนะนี่ยุค14ตุลาเลยนะเนี่ยแต่ว่าสนิทเป็นตัวเพราะได้หลังจากนั้นได้ข่าวเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสำรวจสลัมทั่วกรุงเทพมั้งใช่ไหมพอทำงานวิจัยสำรวจก็คงจะเห็นทำเลที่โน่นที่นี่มันอะไรนี่ก็ไปเลยทีนี้ก็ออกไปดำเนินทางธุรกิจเลยรวยกันไปก็ไม่ว่ากันถ้าก็เป็นความสามารถถ้าฉะนั้นผมจะหลีกประเด็นวิวาทะก็แล้วกันผมถามตรงๆ MOU ฉบับนี้ใครจะพาดหัวข่าวอย่างไรก็แล้วแต่ว่าที่นี่รายการเจาะลึกทั่วไทยเราพาดหัวว่ารัฐบาลถอยล้มแล้ว2โรงไฟฟ้าถ่านหินพูดกันตรงๆถูกต้องไหมจะเรียกว่าล้มเลยได้ไหมคะแรงไว้นิดนึงฮะถูกต้องไหมเอาคุณบรรจงเสียเวลาไม่ได้เอากันตรงๆจริงๆแล้วมันล้มแล้วใช่ไหมมันถ้าตามโปรเซสหรือว่าตามความคาดการณ์ก็เป็นอย่างที่ว่าใช่ไหมฮะมันแง่ๆอยู่แล้วล่ะมันล้มอยู่แล้วล่ะสาระของมันใช่คือถ้าตาม SEA เราด้วยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนที่คุณพาดหัวนั่นแหละถ้าทำ SEA ก็ไปต่อไม่ได้ก็ล้มหรือจะไปเริ่มกระบวนการ EA ใหม่ที่เป็นนักวิชาการที่ไม่ใช่บริษัทที่ปรึกษาใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นกระบวนการทำ EA ESA ของโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่มีสักโครงการหนึ่งที่ไม่ผ่านนะฮะคุณดนัยมีแต่บอกว่าถ้าไอ EA ด้านสี่ด้านถ้าด้านนี้ส่งผลกระทบรุนแรงจะต้องมีมาตรการมาป้องกันใช่ไหมแล้วก็เข้าสผ.คณะกรรมการชำนาญการครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านก็บอกให้ไปเพิ่มหนึ่งสองสามจนกว่าจะผ่านอ่ะมันไม่เคยมีมาตรการที่ไม่ผ่านเหมือนต่างประเทศใช่ไหมโอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดำเนินการใหม่เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพื้นที่เทพากับกระบี่เนี่ยจะไม่ผ่านและจะจบลงไฟฟ้าทั้งสองโรงเหมือนที่ว่าด้วยนะโอเคผมดึงประเด็นถ้อยคำออกนะว่ากันโดยคอนเซปต์โดยเนื้อหาสาระจริงๆนะจะศึกษาอีกกี่ทีมันก็สร้างไม่ได้เพราะว่าไม่เอาก็คือไม่เอาหรือถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยไม่เอาก็คือไม่เอาจะศึกษาอีกกี่ทีจะศึกษาอีกกี่คณะก็ไม่เอาถูกไหมครับ
ไม่ขนาดนั้นฮะไม่ขนาดนั้นผมไม่แอคทีฟขนาดนั้นไม่ไล่เหตุผลขนาดนั้นแต่เราเชื่อมั่นว่าพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่เราเรียก SDA ที่จะเป็นเครื่องมือใหม่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะคุณดนัยเพียงแต่ว่ามันจะถูกนำมาใช้ตามที่รัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผมต้องให้เครดิตท่านนะเพราะว่าท่านเป็นคนเข้าเป็นนักการการมันจะถูกนำSDA มาใช้ครั้งแรกในครั้งนี้แหละภายใน9เดือนนี่แหละใช่ไหมฮะจากข้อตกลงของ MOU ข้อที่2นี่แหละนั้นแต่มันเป็นเรื่องใหม่แต่นี่ครับ SDA มันจะทำให้หงายทุกอย่างที่เจ้าอึมครึมใช่มั้ยครับถึงทุนที่เราเรียกว่า external cost นะฮะหาดทรายชายหาดป่าแชเลนคุณต้องคิดคอสหมดเลยอ่ะครับถ้าคุณบอกว่าโรงไฟฟ้านี่แค่พันล้านนะคุณคิดเฉพาะไอ้ค่าก่อสร้างกำแพงโรงเรือนแต่ถ้าบวกอันนี้ก็อาจจะเป็นหมื่นล้านก็ได้โอเคเข้าใจเป็นหมื่นล้านทีนี้ก็เอาละทีนี้คุณดนัยคุณอมรรัตน์จะรับค่าไฟที่คอสขนาดนี้ไหมทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็เชื่อมั่นว่ามันไปต่อไปได้เพราะว่าพูดถึงเรื่องการถิ่นหรอกใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนหรือค่าความปลอดภัยเนี่ยมันสูงแน่ๆใช่แล้วก็ไปบวกกับแล้วก็ไปบวกกับการใช้ถ่านหินใช่ไหมซึ่งวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็คือต้องติงก็คือถ้าจะทำความเข้าใจกับไอ้กลไกหรือแมคานิซึมตาม MOU ฉบับนี้ก็คือว่าภายใน9เดือนจะต้องตั้งคณะศึกษาที่เป็นคนกลางที่เป็นคนกลางมาศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ว่าไอ้พื้นที่เนี่ยควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไหมใช่ถ้าสอบผ่านในช็อตนี้จึงนำไปสู่การตั้งคนกลางที่คณะหนึ่งมาศึกษาผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องสุขอนามัยสุขภาพชุมชนถูกไหมมาเริ่มนับหนึ่งใบแต่ว่าในชั้นนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องถอนคำขอโครงการออกโดยสิ้นเชิงใช่ฮะท่านรัฐมนตรีที่รับปากไว้ก็ภายใน3วันนี้ฮะตอนนั้นจบแล้วส่วนไอ้ที่เรื่องทำ SDA เนี่ยตอนแรกพวกผมก็เสนอว่าน่าจะสัก6เดือนทีนี้ท่านก็ขอต่อรองมาว่าขอเป็น9เดือนเผื่อว่าในกระบวนการสรรหาเพราะมันจะมีเรื่องว่าไอ้ที่เป็นเห็นด้วยร่วมกันนะฮะคือนักวิชาการบ้านเราก็เยอะแยะนะฮะคุณดนัยครับก็เอาท่านก็ลิสต์รายชื่อมาแล้วก็คือตรงนั้นท่านเลยขอต่อรองขอเป็น9เดือนพวกผมก็โอเคครับเพราะคิดว่าท่านก็เจตนาครับครับครับจริงกล้าๆหน่อยประกาศเลิกก็เลิกไปเลยจะได้จบก็ในเมื่อจะถอยก็คือถอยจะได้จบไม่ต้องซื้อเวลามันในทางวิชาการหรือว่าถ้านั่งอยู่ตรงนั้นคงลำบากใจมั้งผมคิดว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าเรามีทั้งฝ่ายสนับสนุนด้วยใช่มั้ยฮะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาแต่ตอนนี้มันเป็นทางออกที่เป็นกลางๆแล้วก็แฟร์ๆเพราะว่าคนในพื้นที่บางส่วนที่เขาหนุนก็มีใช่ครับผมในนี้บ้างทางออกก็คือว่าออกให้หน้านี้จะได้ประคองทั้งสองฝ่ายว่างั้นเถอะก็เอาข้อมูลที่จริงมาทีต่อไปใครดื้อคนนั้นก็สังคมก็จะไม่ยอมรับอ่ะโอเคแล้วคุณประจงฮะคำถามสุดท้ายเขาวิจารณ์กันว่าถ้ารัฐบาลถอยเสียตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่มาเลือกเอาถอยตัดสินใจถอยเอาในวันที่ม็อบขู่จะขึ้นไปทำเนียบรัฐบาลจะหลอกกว่านี้เยอะใช่รัฐบาลจะหลอกกว่านี้เยอะจริงไหมใช่จริงๆอันนี้จริงเพราะว่าตั้งแต่เรามาแต่วันที่1แล้วถึงก่อนนั้นเนี่ย4ครั้งถ้าคุณทนายจำได้แล้วมานั่งโกนหัวอดข้าวจำได้ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยจำได้จำได้จำได้รอบหนึ่งปีพอดีจำได้แสดงว่าทีมงานของผมไปขังจำได้ไหมที่ราชเอ็ดตรงนั้นแหละแสดงว่าฝ่ายเสของกระทรวงพลังงานอ่านเกมไม่ขาดถ้าอ่านเกมขาดฉวยจังหวะถอยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนม็อบจะขู่ขึ้นไปทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงพลังงานจะดูหลอกกว่านี้เยอะเลยถูกไหมใช่แต่จริงๆแล้วเรื่องใหญ่จริงนะคุณทนายคุณอมรรัตน์ผมไปทราบการนี้รับทราบผลประโยชน์แล้วว่าทรงอำนาจทรงอิทธิพลเยอะอันก็ไม่ง่ายเพราะเขาอยู่ในทุกส่วนจะไม่ให้อยู่ในคณะกรรมการนู่นนี่นั่นอยู่ในมีหุ้นอยู่หรืออยู่ในผลประโยชน์อันนี้เท่าที่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันช้างหาการล้มช้างมันไม่ง่ายไงเพราะฉะนั้นต้องมีจังหวะจากคนนิดนึงรออีก9เดือนประกาศจริงจังจะล้มก็ล้มตอนนั้นขอบคุณนะคะครับคุณบรรจงครับขอบคุณนะคะคุณบรรจงนะแสค่ะครับสวัสดีครับเป็นตัวแทนเครือข่ายคนกระบี่เทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินคุณแมวสาวตอนนี้นะทำไมคะแต่ละม็อบชักจะรู้จุดอ่อนของรัฐบาลแล้วนะนั่นแหละพักสักครู่ค่ะพักก่อนนะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์อ้าวระวังรอวิทยุเชื่อมสัญญาณกลับเข้ามาระหว่างนี้ทีวีและ Facebook กันไปก่อนนะครับกันเลือกเอาเรื่องอะไรเชิญนายกลุงตู่เขาบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่พูดชัดเจนเรื่องที่มีการพูดกันจะคว่ำกฎหมายพรบ2ฉบับนายกบอกชัดเลยไม่มีการล้มกฎหมายแน่นอนนะคะไปฟังท่านนายกพูดเรื่องนี้ค่ะ
รื่องที่สองก็อยากจะเน้นย้ำให้ทราบนะครับมันจะได้เลิกขัดแย้งเลิกสร้างความวุ่นวายกันทันทีกฎหมายลูกสองฉบับนั้นผมว่าในความคิดของผมของรัฐบาลก็ให้แนวทางไปแล้วว่าก็ให้มีการแก้ไขตามคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้พิจารณากันขึ้นมานะครับผมจะไม่ลงไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าจะไม่ให้มีการล้มกฎหมายลูกนั้นโดยเด็ดขาดนะเป็นเรื่องของการพิจารณาความร่วมมือร่วมกันจะตกลงกันให้ได้นะครับมันใครจะเรียกร้องอะไรต่างก็แล้วแต่ก็คงจะน่าจะยุติได้แล้วนะกลัวจะอะไรล่ะล้มกฎหมายอะไรมันก็ผมก็ยืนยันแล้วไม่ให้ล้มนะถ้าโดยที่มันไม่มีเหตุผลสมควรล้มไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับจับความกันนิดหนึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีกระแสข่าวแรงเหลือเกินว่าจะมีการเล่นเกมยื้อเลือกตั้งด้วยการล้ม2ร่างกฎหมายลูกนั่นก็คือร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.ค่ะเรื่องของเรื่องทราบใช่ไหมครับว่าร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับผ่านวาระ3สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยขั้นตอนก็จะต้องส่งร่างที่ผ่านวาระ3ไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นคนยกร่างมือแรกและส่งต่อไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ซึ่งต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งใช่ค่ะหรือกกต.ค่ะไปสังเคราะห์ต่อกรท.ก็ดีกกต.ก็ดีถ้ามีความเห็นแย้งก็ต้องนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายค่ะสนช.กรท.กกต.ค่ะหาข้อยุติในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายสมมติว่ากรท.กกต.แท็กทีมกันได้ก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายค่ะและคงใช้เสียงข้างมากในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายโหวตให้แก้ร่างที่มันผ่านวาระ3สนช.ไปแล้วและสมมติต่อไปว่าถ้าเป็นไปตามนั้นแก้ไขกันเสร็จสรรเรียบร้อยมันก็ต้องย้อนกลับไปที่สนช.อีกครั้งหนึ่งมาโหวตในสนช.อีกสนช.เอาอย่างไรเสียงข้างมากในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายหรือพูดแบบที่โกก็คือกรท.แท็กทีมกกต.สามารถแก้ใช้เสียงข้างมากในกรท.ร่วมในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายโหวตแก้ร่างที่ผ่านวาระ3สนช.สนช.เอาไงเอาตามนั้นไหมต้องมาโหวตกันอีกรอบในสนช.เนี่ยหรือมาแก้ร่างที่ผมผ่านวาระ3ไปแล้วผมไม่ยอมโหวตคว่ำนั่นแหละประเด็นนี้แหละเขาบอกว่าจะโหวตคว่ำเนี่ยเสียง2ใน3มันยากมันก็มีเสียงล่ำลือว่าจะมีการเล่นเกมโหวตคว่ำจะได้ยื้อเลือกตั้งไปเลยจะได้ยื้อเลือกตั้งกันออกไปจริงหรือเปล่านี่ไงท่านนายกเลยต้องมาสยบเมื่อวานพูดกันให้ชัดๆทีนี้เพราะว่าถ้าสนช.โหวตคว่ำก็ต้องย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่ใช่ภาระจะโยนกลับไปที่กรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกลไกในการยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้ง2ฉบับใช้เวลาอีกเท่าไหร่บอกไม่ได้จากกรท.ก็ต้องย้อนกลับไปที่สนช.ไล่ตั้งแต่วาระ1ใหม่วาระแรกใหม่ค่ะมานับ1กันใหม่นึกออกมั้ยฮะลากไปได้อีกอย่างน้อยๆครึ่งปีค่ะเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยอาจจะยาวกว่านั้นนะเพราะเราเหมือนมาเริ่มร่างกันใหม่เริ่มระแวงว่าเอ๊ะกลุ่มอำนาจใหม่จะติดชึ่งการเลือกตั้งจะยื้อการเลือกตั้งด้วยเกมนี้นั่นแหละเมื่อวานนายกลุงตู่ตัดสินใจประกาศเลยไม่ล้มเลือกตั้งไม่ล้มกฎหมายเลือกตั้งใช่ค่ะไม่ล้มกฎหมายใช่ทั้งสองฉบับนั่นแหละที่มีข่าวว่าจะคว่ำจะคว่ำนั่นแหละมันล้มไม่ได้อยู่แล้วไม่มีเหตุผลสมควรที่จะล้มชัดเจนไหมกันมาที่การร่วม3ฝ่ายจบอย่างไรให้ว่าตามนั้นใช่คือเป็นการส่งสัญญาณไปที่สนช.ชัดเจนเป็นครั้งแรกๆหรือเปล่าเป็นครั้งแรกถือครั้งแรกหลังจากสนั่นหวั่นไหวเรื่องจากความร่างนี่แหละถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะใช่ต้นทางของแม่น้ำ5สายเป็นคนประกาศเองเป็นคนส่งสัญญาณเองมันต้องจบแล้วสนช.จะว่ายังไงถ้าพูดกันชัดขนาดนี้และเกิดพลิกอีกอะเกิดพลิกกันในสนช.นี่ใครจะรับผิดชอบเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เลยใครจะรับผิดชอบเนี่ยถ้าเกิดพลิกกันอีกเนี่ยลุงตู่จะลำบากใจร้ายหน่อยก็ลุงตู่ได้พูดกันเล่นๆนะก็ต้นทางมีมุมมองอย่างนี้ผมว่าชับหน้าสัญญาณรอบนี้แต่ละสายก็คงจะต้องรับสัญญาณไปแอคชั่นต่อกระมังมากใช่ค่ะกันมาที่การร่วมแม้จะมีความคิดอิสระอะไรอย่างไร
มันก็จะแตกต่างจนกระทั่งแตกกระเจิงไม่ได้ชัดดีถูกไหมครับชัดเจนก็ได้ชัดเจนกันไปเลยก็จะได้จบค่ะนะประเดี๋ยวทีมยุ่งเข้ามาแล้วบอกด้วยนะอยู่ที่แอคชั่นแล้วล่ะนายกส่งสัญญาณชัดขนาดนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะว่ายังไงรอดูรอดูการร่วม3ฝ่ายประชุมกันไปแล้วนัดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนัดแรกก็เริ่มชำแหละละตัดเรื่องการอนุญาตให้จัดมหรสพในการหาเสียงได้ออกไปเลยตัดทิ้งละตัดละอันนี้ตัดแน่ๆละตัดละตัดละจะกลับไปเป็นเหมือนร่างเดิมหรือเปล่าตัดเรื่องจัดมหรสพในการหาเสียงได้เนี่ยตัดออกละใช่แต่ไอ้เรื่องตัดสิทธิ์ผู้นอนหลับทับสิทธิ์เห็นบอกว่ามีมุมแตกแยกเยอะค่ะก็เป็นประเด็นที่อยากแก้ไขแต่จะแก้ไขอย่างไรให้ถกกันเขาจะถกกันวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้21เป็นวันที่2ที่กรรมาธิการร่วม3ฝ่ายจะประชุมกันเป็นวันที่2ก็คงจะหยิบเอาเรื่องการตัดสิทธิ์คนนอนหลับทับสิทธิ์มาว่ากันใช่ค่ะประเด็นที่ยังไม่ลงตัวไม่ตกผลึกนะคะก็ต้องมาถกกันนะคะไอ้วิยุกลับเข้ามาแล้วอ่ะกลับมาแล้วค่ะเอาละครับทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุนิดนึงอีกรอบเรากลับมาช้าหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะย้ำนะครับขณะนี้เราออกอากาศพร้อมกันหลายช่องทาง1 Spring News TV Digital ช่อง19 2 Facebook Live ชื่อเจาะลึกไทย Inside Thailand และ3ทางสายวิทยุ FM 102.0 MHz รับทราบกันตามนี้นะฮะต้นชั่วโมงจะมาช้ากันนิดนึงแต่เราจะไปด้วยกันค่ะเอาละครับไปด้วยกันในโอกาสที่ไปด้วยกันสวยๆงามๆหน่อยดีไหมค่ะระหว่างนี้มีการจัดงานอุ่นไอรักใช่แล้ว ที่ลานพระราชวังดุสิตใช่ไหมครับใช่ค่ะอุ่นไอรักคลายความหนาวขอย้อนไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นิดนึงเป็นวันที่ลุงตู่นี่แหละค่ะไปเยือนงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วก็ยกครม.กันไปด้วยที่สำคัญทุกคนจัดเต็มมากในเรื่องของการจัดชุดนะคะประยุกต์ให้รับกับสมัยรัชกาลที่5เราจะเห็นครม.ทุกท่านจะมาเดี่ยวมาคู่เขาบอกงานวันนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการจัดประกวดด้วยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยแล้วก็นักออกแบบเสื้อผ้าเพื่อคัดเลือกแล้วก็มอบรางวัลมีทั้งหมดกับครม.ชุดนี้นะ5รางวัลด้วยกันนะคะมีทั้งคู่และเดี่ยวเราไปดูคลิปบรรยากาศแล้วก็ดูที่เขาประกาศแต่ละรางวัลอลังการขนาดไหนกันนะไปชมเลยค่ะเราชอบสีอะไรนะเราก็บอกว่าเราชอบสีออกม่วงฟ้าๆกำพร้ามอย่างนี้นะเราเกิดวันสีเนี้ยแล้วก็เลยสีนี้มาสีมาก็มีเสื้อพอดีเริ่มต้นจากว่าเรามีผ้าสิ้นสีชมพูอยู่แล้วกองงานก็เลยช่วยเลือกให้เข้าชุดกันค่ะแล้วก็ผมเลือกนะผมเลือกนะเพราะว่าผมรู้ว่าภรรยาผมใส่สีชมพูผมก็หาโทนสีที่เข้ากับสีชมพูได้ขอบพระคุณครับคอนเซ็ปต์แต่งกายชุดปลายสมัยรัชกาลที่5ซึ่งข้าราชการสมัยก่อนก็นุ่งอย่างนี้นุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อราชประแตนก็เป็นมงคลในชีวิตนะผมก็ถือว่าเป็นการใส่ชุดจงกระเบนครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศของคนในงานนี่ก็จะเป็นมีความรู้สึกเหมือนมีมิตรไมตรียิ้มแย้มจะเป็นวัฒนธรรมของไทยท่านปรารภไว้แล้วในครม.ว่าถ้าใครครบ
นะฮะดูเหมาะสมดูดีทุกอย่างจะมีรางวัลให้มอบรางวัลแต่งกายได้งดงามภายใต้แนวคิดย้อนวันวานสารเสน่ห์เก๋แบบไทยสุภาพสตรีงามอย่างไทยสมัยรัชกาลที่5สุภาพบุรุษรัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่5งดงามรัตนโกสินทร์สมัยอาภรณ์ไทยอารยนิยมคู่ขวัญสยามสมัยงามอย่างไทยประยุกต์คู่ขวัญใจเพชรมีการให้ครม.แต่งตัวแล้วก็มีให้รางวัลคุณผู้ฟังทางวิทยุอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมทางทีวีทาง Facebook ไลฟ์ก็อาจจะมีคำถามคลิปเมื่อสักครู่จะทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อแจกข่าวผลการให้รางวัลครม. 5 รางวัลเนื่องในโอกาสที่ไปเยี่ยมเยือนงานอุ่นไอรักนะครับรางวัลที่1ค่ะรางวัลสุภาพสตรีงามอย่างไทยสมัยร.5ได้แก่คุณชุติมาบุญยประภัสค่ะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมก็เห็นคุณชุติมาแต่งอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติสมัยเป็นประหลัดกระทรวงก็แต่งอย่างเงี้ยนุ่งผ้าถุงผ้าสิ้นอย่างเงี้ยเวลาไปเจรจาความเมืองเธอจะแต่งชุดสมัยร.5เลยนะรางวัลที่2สุรางวัลสุภาพบุรุษรัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่5ได้แก่อาจารย์วิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีบึกกฎหมายรางวัลที่3งดงามรัตนโกสินทร์สมัยอาภรณ์ไทยอารยนิยมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณสมชายหานหิรันและคุณอัญชลีหานหิรันภรรยาค่ะนี่ผมจะอ้วกแล้วนะเนี่ย 4รางวัลคู่ขวัญสยามสมัยงามอย่างไทยประยุกต์อันนี้เชียร์เลยนะคะอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนิจาตุศรีพิทักษ์ชุดสวยมากขอให้ใจหนึ่งทีรางวัลนี้มีคู่นี้สำคัญรางวัลนี้ผมประกาศเองเชิญค่ะรางวัลที่5 รางวัลคู่ขวัญใจเพชรได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรองศาสตราจารย์ดาราพรจันทร์โอชาคนมอบรางวัลเก่งมากเอาไปเลย5ดาวข้าราชการดีเด่นจบเอาไปเรื่องอื่นไหมพอแล้วพอนะเก่งจังคนมอบรางวัลเขามีเฟ้นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยมาให้รางวัลนะเขามีเส้นในการให้รางวัลที่ยอดเยี่ยมเลยนะพอเถิดพอแล้วอย่าเยอะกว่านี้อ่ะต่อสิปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรดีๆก่อนไปพักเบรกกันไหมสำหรับช่วงนี้มะหรืออย่างไรดีหรือจะมีสีสันอะไรจะเติมเต็มนี้ดีกว่ากลับมาที่เรื่องสังคมสูงอายุค่ะเอาละครับเข้าสู่ช่วงสังคมสูงอายุกันละเอาละครับอนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคที่อยากจะใช้คำแบบบ้านๆธรรมดาสามัญว่าเด็กเกิดน้อยยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัยค่ะก็มันสำคัญนะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมันก็ต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการดูว่านโยบายจะรับมืออะไรกันอย่างไรนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญระบบเศรษฐกิจระบบชีวิตอะไรจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะว่าภาครัฐก็ดีเอกชนก็ดีฝ่ายวิชาการหรือภาคประชาสังคมเนี่ยเขาจะมีการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุกันอย่างไรขออนุญาตไปดูรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะเมื่อวันพุธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ณห้องคริสตัลบัลลูมโรงแรมตะวันนาสุรวงศ์พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสานพลังเพื่ออนาคตประเทศไทยยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจำนวน30หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเป็นการสานพลังเพื่ออนาคตประเทศไทยยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย
เริ่มจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติซึ่งได้รับเกียรติจากโปรเฟสเซอร์ดูซับคิมนายกสมาคมประชากรแห่งเอเชียกล่าวปาฐกถาเรื่องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคเด็กเกิดน้อยนโยบายทางเลือกและแนวทางการรับมือสำหรับอนาคตซึ่งสะท้อนสถานการณ์ข้อท้าทายและประสบการณ์ด้านนโยบายของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอาทิเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์สำหรับประเทศไทยการนำเสนอในช่วงที่2เป็นการนำเสนอผลการสำรวจระดับประเทศโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัยยุคเด็กเกิดน้อยโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการเก็บข้อมูลสตรีไทยวัยเจริญพันธุ์ในปีพ.ศ.2559โดยการสนับสนุนของโครงการแผนพัฒนาวิชาการสร้างเสริมพลังจุฬาช่วงที่3เป็นการเสวนาเรื่องสังคมเด็กเกิดน้อยทบทวนข้อมูลและบทเรียนเพื่อออกแบบนโยบายและมาตรการรับมือโดยคณะนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการเจริญพันธุ์และสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของสสส.และปิดท้ายด้วยการเปิดตัวโครงการอนาคตของเราโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนมีลูกสำหรับคู่รักที่ต้องการมีลูกในอนาคตเอารับมือสังคมผู้สูงอายุกันนะคะพักสักครู่ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของจอดลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์เมื่อวานน้ำตีโสภณ ตัญญุวัฒนะนำเครือข่ายชาวพุทธไปโปรโมทไปประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาที่ทำเนียบนายกก็ลงจากตึกมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมด้วยปรากฏว่าเหลือไปเห็นเด็กๆในกลุ่มชูป้ายรณรงค์อะไรนะงดดื่มแอลกอฮอล์งดดื่มแอลกอฮอล์วันมาฆบูชาและมีข้อความว่าเมียสั่งมา อีกหนึ่งป้ายที่เด็กชูให้นายกได้เห็นก็คือโกหกบาปไม่ดีนายกก็หยอกทั้งสองป้ายเลยหยอกอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะที่ดีแล้ววันนี้ประเทศไทยต้องมีอะไรฮิริโอตัปปะจะทำอะไรความดีฮิริโอตัปปะถ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนห้ามตัวเองตั้งใจยุคนี้ต้อง 4.0 นะ 4.0 ให้ลูกตีสิให้ลุงด้วยให้คุณจัดใจด้วยอันลุงค่ะโอเคปิดท้ายด้วยสาระเพื่อสุขภาพค่ะเชิญฮะขอกลับมาที่เรื่องโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่ทุกคนไม่ควรประมาทและมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกท่านได้รู้จักรู้เท่าทันกับโรคภูมิแพ้นะคะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นเช่นไรฝุ่นซึ่งในคนที่ปกตินั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายแต่ในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะเกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้บางรายจะมีอาการวิงเวียนอาเจียนและขับถ่ายอย่างรุนแรงปัจจุบันมีการรับประทานสมุนไพรเห็ดลิ้นจือซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแล้วก็การรับประทานเห็ดลิ้นจือนะคะควรที่จะรับประทานควบคู่กับวิตามินอีนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะช่วยในการดูดซึมตัวเห็ดลิ้นจือเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะต้องเลือกรับประทานเห็ดลิ้นจือนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเห็ดลิ้นจือที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานหรือว่าได้รับการรับรองจากทางอย.นะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของซอฟต์เจลนะคะก็จะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ที่สนใจสามารถโทรปรึกษาปัญหาอาการโรคภูมิแพ้เบื้องต้นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1577ลากันไปเลยฮะสวัสดีค่ะ